หัวพระเดชรักบทที่9ตอนที่13ความจริงที่ปิดไม่มิดอนัญญาอยู่กับปาติมากเกือบจะสองเดือนแล้วเธอช่วยดูแลบ้านโฮมสเตย์ของเพื่อนที่มีห้องอยู่เพียงสิบห้องตอนเช้าเธอยังช่วยปาติมาเตรียมของใส่บาทเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวและคนแถวๆนั้นมันเป็นอาชีพที่ดีมากๆ เพราะทำให้เธอได้ใส่บาตท,ทุกเช้าหลังจากที่เก็บของเข้าไปในครัวเรียบร้อยเธอก็มานั่งพักวันนี้ทําไมอนัญญารู้สึกเพลียมากก็ไม่รู้และตอนที่เดินผ่านร้านขายไก่ย่างควันของมันที่คลุ้งขึ้นมากระแทกจมูกจนทําให้เธอรู้สึกคลื่นไส้หญิงสาวนั่งพักและเช็ดเหงื่อที่ผุดขึ้นมาบนใบหน้าเม็ดใหญ่จนทําให้กระดาษทิชชู่ที่อยู่ในมือนั้นเปียกไปหมด ปาติมาเดินเข้ามาในครัวเห็นหน้าของอนัญญาก็ตกใจพระกาศทำไมหน้าแกซ,ซีแบบนั้นไม่พูดเปล่ากลับตรงเข้ามาหาพร้อมกับรีบปีบนวดที่ไหลให้ถ้าทางเหมือนคนจะเป็นเ,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 เป็นลมเอาอยาหอมไหมด้วยประสบการณ์ปาติมาก็ตั้งท้องลูกคนแรก สามเดือนแรกแพ้จนแทบจะกินอะไรไม่ได้เป็นอยู่เกือบสองอาทิตย์แต่โชคดีร่างกายของเธอปรับฮอร์โมนในตัวเองได้เร็วทำให้หายแพ้ท้องเป็นปลิดทิ้งเสริมพลเดินเข้ามาในครัวเช่นเดียวกันพร้อมกับทุเรียนที่ได้มาสดๆจากในตลาดเขาซื้อเพราะว่าปาติมาบทอยากกินหากคลอดแล้วเธอต้องอยู่ไฟอีกนาน กว่าเธอจะได้กินอะไรที่เหม็นและอร่อยแบบนี้กิริยาอาการของอนัญญาที่ปิดปากโกง่งคอเหมือนอยากจะอ้วกลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้ววิ่งไปในห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังครัวอย่างรวดเร็วแต่ไม่ทันเสียแล้วอนัญญานั่งลงตรงใกล้โอง่งมือหนึ่งก่อโอ่งมังกรเอาไว้ และอ้วกออกมาอย่างเอาเป็นเอาตายเฮ้ยปาติมาส่งเสียงตามหลังเดินอุย้ยอ้ายตามไปติดๆแต่เสริมพลไวกว่าวิ่งตรงไปรูปหลังให้อนัญญายกใหญ่แกเป็นอะไรปาติมายังเอ่ยถามยกมือขึ้นมาค้ำอยู่ที่เอวเพราะท้องแก่มากใกล้คลอดเต็มทน อาหารเป็นพิษไหมช่วงนี้เห็นว่าท้องร่วงกันหลายคนไม่ใช่มั้งพี่ฉันกินอะไรผักกาดมันก็กินเหมือนฉันมันจะเหมือนกันได้ยังไงคนละคนกันพี่ผักกาดขอน้ำหน่อยจ้าน้ำเสียงที่เอ่ยแผ่วเบามากๆเสริมพลหยิบขันและรีบตักน้ำในโอ่งให้ อนัญญารับไปถือพร้อมกับเอาน้ำล้างหน้าตัวเองอย่างรวดเร็วโอ้ยหน้าซีดยังไก่ต้มแกจะเดินไหวไหมเนี่ยพี่ช่วยผักกาดก็แล้วกันไม่ไมไม่ต้องจะพี่พี่ช่วยเอาทุเรียนลูกนั้นไปไกลๆหอขืนผักกาดเข้าไปในครัวนั่นอีกครั้งลมต้องตีผักกาดจนจุกตายแน่ๆอ่ะ แกเหม็นทุเรียนได้ยังไงนั่นหมอนทองกำลังส,สุขพอดีพอดีเหมือนที่แกชอบเลยนะเมื่อก่อนเราอย่าหาเงินกันซื้อกินแพงแค่ไหนแกก็จะกินจะไม่ได้หรอยายพกาศปาติมาร่ายยาวแต่ตอนนี้ฉันไม่ชอบแล้วไงมันเหม็น ทุเรียนลูกนี้กลิ่นแรงไม่ใช่เล่นๆทะลุทุกรูที่ผ่านได้กลิ่นพุ่งพวยมากระแทกจมูกของอนัญญาอีกครั้งหญ <c oughs> <c oughs> ิงสาวอาการหนักอาเจียนยกใหญ่จนหมดไส้หมดพุงทำอย่างกระแพทท้องพี่รีบเอาไปไว้ที่บ้านแม่ของพี่ก่อนไปไว้ฉันค่อย เด,เดินไปกินก็ได้ปาติมารีบ,บอกสามีบ้านแม่สามีของเธออยู่ห่างออกไปอีกสามหลังคาเรือนแม้ตอนที่ฉันแพ้ท้องก,ก็แบบนี้แหละได้กลิ่นอะไรก็อ้วกหมดแม้แต่ส,สบู่ที่ใช้อยู่ทุกวันบ้าบอ พูดเรื่อยเปื่อยใช้มือรูปหลังให้กับอนัญญาไปด้วยคำพูดของเพื่อนรักขยี้ใจของอนัญญามากเธอนึกไปถึงความสัมพันธ์ที่แนบสนิทกับอิงครัตครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวเธออาจจะท้องตอนแรกคิดว่าเครียดหนักและคิดมากเรื่องของเขาจนทำให้ประจําเดือนเธอเพี้ยนและผิดพลาดไปทว่าตอนนี้ อนัญญาชักจะไม่มั่นใจเสียแล้วดีขึ้นหรือยังอนัญญายกหน้าที่ซีดๆหันมามองเพื่อนหาหมอไหมแกปาธิมาแสดงความเป็นห่วงฉันขอนอนพักตากพัดลมสักชั่วโมงได้ไหมถ้าไม่ดีขึ้นค่อยไปส่งฉันที่โรงพยาบาล อนัญญาพยายามพยุงตัวลุกขึ้นโดยมีความช่วยเหลือของคุณแม่ท้องโตจับแขนและพาเข้าไปข้างในโชคดีหน่อยห้องนอนของอนัญญาอยู่ชั้นล่างไม่ต้องตะกายขึ้นบันไดไปนอนข้างบนอนัญญาทิ้งตัวลงไปนอนบนเตียงอย่างหมดแรงเป,ปิดแอร์ด้วยเปิดพัดลมด้วยจะได้เย็น ปาติมาจัดแจงทำให้เรียบร้อยแบบนี้แกจะกินข้าวเช้าได้ไหมเนี่ยลูกของฉันหิวแล้วดิ้นใหญ่แต่พุงฉันไม่หยุดเลยไม่ต้องเป็นห่วงฉันลอกติงออกไปกินข้าวเช้าก่อนเถอะแกไหวนะอยู่คนเดียว ถ้ามีอะไรตะโกนเรียกฉันให้ดังๆเลยนะออรับคำปาติมาคงจะหิวจริงๆกรีบโกอยอ้าวออกไปจากห้องนอนของอนัญญาในทันทีเมื่อเพื่อนรักออกไปแล้วจูจูน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาท้องหรือฉันท้องจริงๆหรือ เฝ้าถามตัวเองกี่เดือนแล้วลองนับสิที่เมนไม่มาเรื่องความจำของอนัญญาเกี่ยวกับการมีประจำเดือนของเธอนั้นแม่นอยู่แล้วเธอยกมือขึ้นมานับนิ้วถ้ากะเกณฑ์จริงๆก็คือเมนเธอไม่มาแล้วสองเดือนอนัญญาถึงกับยกมือขึ้นมารูปหน้าเหงื่อเริ่มแตกขึ้นมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันเกิดจากความกลัวที่กำลังเกาะกลุมอยู่ที่ข้างในต่างหากเพียวนายมีลูกมีเมียแล้วฉันจะท้องกับนายไม่ได้แล้วเธอท้องกับใครไม่ขยับปากพูดออกมาพลางสายหน้าเบาๆอนัญญาค่อยๆหลับตาลง ทุกอย่างมันวนหลูบก,กลับมาอีกครั้งสั่งใจแล้วไม่ให้คิดถึงเขาแต่ตอนนี้จะทำได้อย่างไรหากว่าเธอท้องลูกของเขาจริงๆเด็กคนนี้จะเป็นเหมือนหลักฐานแห่งความทรงจำว่าเธอจะต้องไม่ลืมเขาทำแทง้งคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวอนัญญาถึงกับต้องยกมือขึ้นมาตบหน้าตัวเองไปหนึ่งที ฉันรักลูกของฉันฉันจะไม่มีวันทำร้ายเขาลูกจา๋าถ้าหนูอยากจะมาอยู่กับแม่แม่ก็จะอุ้มท้องและคลอดลูกออกมาแม่จะเลี้ยงลูกเองแกจะบอกกับตายายอย่างไรคิดหนักขึ้นมามากกว่าเดิมท้องไม่มีพ่อเป็นอะไรที่ร้ายแรงที่สุดในหมู่บ้านของตากับยายเธอกำลังทำให้ตากับยาย ต้องเดินแบบเอาปี๊บคลุมหัวไม่มัง้งปีนี้พอสออะไรเข้าไปแล้วชาวบ้านเขาไม่ถือสากันหรอกแต่เธอต้องทนบากหน้าให้ชาวบ้านนินทาไปชั่วระยะหนึ่งจากนั้นพอนานไปพวกเขาก็จะลืมแต่จะเป็นตราบาปให้ลูกไหม <c oughs> กลั้นเสียงสะอื้นของตัวเองเอาไว้เต็มที่ เธอพลาดไปแล้วก็ต้องยอมรับสิแต่ที่ร้องเพราะฉันคิดถึงเขาตั้งหากเพียวฉันยังรักและคิดถึงคุณอนัญ,ญญาปฏิเสธข้อนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าคิดถึงความเป็นไปได้เธอไม่อยากจะทำให้ครอบครัวของใครแตกแยกน้องมะปริงต้องมีทั้งคุณพ่อและคุณแม่ เสริมพลเดินกลับเข้ามาในบ้านเขาก็เห็นปาติมามานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวอ้าวปะกาศไปไหนซะละ่ะส่งให้เข้าห้องนอนไปแล้วพอพี่ไปนะอ้วกออกมาอีกแนะ่จริงเหรอเอ๊ะปกาศเป็นอะไรนะพี่ทำหน้าสงสัย หัวคิ้วขมวดแล้วท้องไหมเธอตีไปที่แขนของสามีที่นั่งไกลๆจะทองได้ยังไงยายผักกาดม,มันยังไม่มีผัวรีบปฏิเสธแทนเพื่อนและทำหน้าโกรธสามีด้วยอา้าวก็พี่แค่สันนิษฐาน ไหนติ่งบอกว่าเขาไปเจอคนรักเก่าที่กระบี่มาไงเออภากาตอาจจะมีอะไรกับแฟนไปแล้วก็ได้พี่รู้สึกคิดหนักหรือว่าจะเป็นจริงตามที่สามีของเธอพูดมันมีความเป็นไปได้สูงมากปาติมาได้แต่มองไปที่ห้องของเพื่อนด้วยความเป็นห่วงถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอนัญญาน่าสงสารที่สุดเพราะว่าฝ่ายนั้น มีครอบครัวแล้วสองทุ่มของคืนนั้นปาติมาเข้าไปในห้องนอนของอนัญญาเธอเห็นเพื่อนนั่งแปรงผมอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพ,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 พักพักการแกไว้ใจฉันไหมถามด้วยสีหน้าซีเรียสไว้ใจสิแกพูดแบบนี้ทำไมติง ปาทิมาเดินไปจับแขนของอนัญญาแล้วลากให้มานั่งด้วยกันที่เตียงนอนแกทองใช่ไหมปากโพ่งออกไปแล้วก็จ้องหน้าเพื่อนรักคำถามที่สะกิดใจอนัญญากัดฟันก่อนจะพยักหน้าไอ้ผักกาดสองคนโผลเข้ากอดกันอนัญญาร้องไห้สะอึกสะอื้น ฉันผิดเองแหละที่ไม่ปฏิเสธเขาฉันยอมเขาเอง <c oughs> ร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะอดกลั้นเอาไว้ในอกจนจุก,ฉ,จก,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 กฉันเข้าใจแกพักกาศก็แกรักเขาไงฉันเข้าใจรูปหัวเพื่อนปลอบใจ ฉันผิดเต็มประตูฉันไม่ขัดเขินฉันร้องไห้พร้อมกับระบายความรู้สึกผิดลึกๆก็มีลูกแล้วมี จากที่ร้องเสร็จแล้วเราค่อยมาคิดห,หาวิธีการกันว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงฉันจะเก็บลูกเอาไว้ลั่นปากออกไปแล้วอนัญญาก็พละออกจากเพื่อนพร้อมกับจับมืออย่าบอกฉันนะว่าแกจะให้ฉันไปทำแบบนั้นคาดคันเพื่อน ก่อนจะลูบมือไปที่หน้าท้องนูนเด่นของปาติมาไม่ปาติมาน้ำตาคลอสงสารอนัญญาจับใจต้องเก็บเอาไว้สิลูกแกจะได้เป็นเพื่อนกับลูกฉันด้วยไงเด็กสองคนนี้จะได้กลายมาเป็นเพื่อนรักกันเหมือนฉันกับแกไง สองคนกอดกันร้องไห้ตัวกลมต้องกล,กลับบ้านเอาเรื่องที่แก่ท้องและจะเก็บเด็เดกๆไว้ไปบอกกับตากับยายอย่างน้อยให้ท่านรับรู้แล้วแก่ก็มาอยู่กับฉันที่นี่ฉันกับพี่ดิ่งจะดูแลแกเอง อีกอย่างความรับไม่มีในโลกถ้าแกไม่ไปบอกตากับยายสุดท้ายถ้าท่านรู้มาจากปากของคนอื่นท่านจะโกรธเอาออนันยาพยักหน้ารับรู้โถเอ้ยน้องลำยายอยากมีเพื่อนก็ไม่บอกไปชวนเพื่อนมาเกิดในท้องของแม่ ผักกาดใช่ไหมปาติมาพูดคุยกับลูกในท้องของเธอเองยายติ่งยายบ้าแล้วทำไมแกต้องไปเรียกลูกว่าลำยายฮะก็ตอนที่แพ้นักหนักฉันกินได้แต่ลำยายนะสิพี่ดิ่งกับฉันจึงเรียกมาตั้งแต่ตอนนั้น พูดจบก็ลูบไปที่หน้าท้องแบนราบของเพื่อนสาวเออ่มาอยู่กับแม่ผักกาดก็ดีแล้วลูกแม่ผักกาดจะได้ไม่เหงาแต่ว่าหนอูอย่าให้แม่แพ้ท้องเยอะนะคะคนเก่งเออแกต้องคุยกับลูกทุกวันนะฉันอ่านในตำรามาเพียบ จ้าคุณแม่โอ๊ย้ยปาติมาครางเบาๆเป็นอะไรไปติง่งก็ลำใหญ่ทีบแม่อีกอสิโอ้ยคลอดสทีทออึดอ,อ่านมากลำใหญ่เอ้ยแม่อยากจะเ,เจอหนูแล้วนะหมอว่ายังไง บอกไหมว่าจะคลอดวันไหนในอาทิตย์นี้แหละแกเตรียมตัวเป็นแม่ทูนหัวของลูกฉันแล้วก็เล้ากันจ้านี้นอนได้แล้วนะใช้มือจับไปที่ใบหน้าของอนัญญาแล้วเช็ดน้ำตาให้ฉันนั่งต่ออีกไม่ไหวแล้วขอบ ปลาเอ็นหลังก่อนปวดทั้งหลังปวดทั้งขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินอุ้ยอ้ายขาทางทางออกไปจากห้องแม่ก็ดีใจนะที่หนูมาอีกใจรู้สึกสุขที่มีลูกของอิงครัตอยู่ในท้องของตัวเองอนัญญาน,นอนตะแคงลงไป พร้อมกับใช้มือลูบไปที่หน้าท้องของตัวเองรับรู้ถึงสิ่งเล็กๆที่กำลังกำเนิดและเติบโตอยู่ในท้องของเธอพรุ่งนี้แม่ไปหาหมอดีกว่าตรวจให้ชัวร์ถ้าชัวร์แล้วแม่จะไปสารภาพผิดกับตากับยายความจริงที่ต้องเผชิญจะหลีกหนีไม่ได้วันต่อมา พระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นมาส่องแสงเสียงเคาะประตูปังๆอย่างรีบเร่งภกาศช่วยพี่ด้วยะกาศติ่งจะคลอดลูกแล้วเสริมพลส่งเสียงเรียกอนัญญาอยู่หน้าห้องเสียงสั่นด้วยความตื่นเต้นอนัญญากลุยกลายลงมาจากเตียงเธอรีเปิดประตูห้องออกมาเสริมพลตัวสัน่นยืนหน้างง,งๆเหมือนจะทำอะไรไม่ถูก แล้วติ่งอยู่ที่ไหนอนัญญาเอ่ยถามในห้องน้ำเดินเต็มเตียงเลยเดินหมุนตัวอยู่ตรงหน้าอนัญญาแบบทำอะไรไม่ถูกพี่ไปอุ้มติ่งไปที่รถไปฉันจะไปเอาของเราจะไปโรงพยาบาลกันอุ้มติ่งไปขึ้นรถเสริมพลทวนคำคุณพ่อมือใหม่หัวใจเต้นแรง ทำตัวไม่ถูกวิ่งไปยังห้องนอนของตัวเองทำตามที่อนัญญาสั่งดูเธอจะมีสติดีกว่าเสริมพนเสียอีกคุณพ่อมือใหม่ที่แสนจะตื่นเต้นแรงมาจากไหนไม่รู้อุ้มเมียรักที่ตัวใหญ่ล่ำเพราะกินเข้าไปเยอะตรงไปที่รถของตัวเองที่จอดอยู่หน้าบ้านพักนี้ต้องเตรียมให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะหมอการันตีว่า น่าจะคลอดในสัปดาห์นี้อนัญญาวิ่งบุญหิ้วตะกร้าข้าวของที่เตรียมไว้ไปใส่ด้านหลังเธอวิ่งเข้าไปประจำที่นั่งเสริมพลขับรถออกไปอย่างรวดเร็วปาติมานั่งหน้าเสียวเงื่อเม็ดเท่าบ้านซึมออกมาตามใบหน้าและลำคอเจ็บไหมแกบีบมือให้กำลังใจโอ้ย ยิ่งกว่าอ,อะไรเจ็บจนชาไปหมดแล้วร้องไม่ออกอดทนเอาไว้นั่นแหละดีฉันได้ยินคนแก่ๆเขาพูดกันถ้าร้องดังบนมากเด็กจะคลอดยากคนแถวไหนเขาพูดกันฉันไม่เชื่อหัวเราะเสียงดังเพราะไม่อยากให้เพื่อนเครียดโอ้ย มาอีกแล้วปาติมาครางอื้อๆหน้าตาปิดเบี้ยวหน้าท้องของเธอขมวดเกรงจนเป็นก้อนเห็นเป็นรูปร่างของเด็กตัวน้อยแล้วโอ้ยหนูลำยายอย่าเพึ่งออกให้พ่อพาแม่ไปถึงโรงพยาบาลก่อนพูดไปจับหน้าท้องของเพื่อนไปและลูปเบาๆจากบ้านไปถึงที่โรงพยาบาลไม่ไกลนัก พอรถของเสริมพลจอดเวนเพลที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็ตรงเข้ามาสอบถามปาติมาถูกนำขึ้นรถเข็นสภาพตอนนี้คือร้องโอดโอยครวญครางสองมือจับคลำไปที่หน้าท้องไม่หยุดอนัญยายกตะกร้ายอย่างคล่องแคล่ววิ่งตามเสริมพลเอารถไปจอดก่อนจะตามมาโชคดีที่ยังเช้ามากๆผู้คนก็ยังไม่เยอะ ปาติมาถูกนำตัวไปที่ห้องคลอดอย่างรวดเร็วอะไรอะไรมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากสองคนนั่งมองหน้ากันอยู่ที่หน้าห้องคลอดรอไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนางพยาบาลน,นางหนึ่งก็โผล่ออกมาได้ลูกสาวค่ะสมบูรณ์แข็งแรงดีแต่รอคุณหมอเย็บแผลให้คุณแม่ก่อนนะคะอนัญญากับเสริมพลถอนหายใจออกมาอย่างโลง่ง ดีใจด้วยนะพี่ดิ่งเธอบีบมือเขาเสริมพลมือเย็นไปหมดอนัญยาหยิบทิชชู่ให้ซ้ำเมื่อก่อนพี่พี่ตื่นเต้นจริงๆพระกาศอยากเห็นหน้าหลานซะแล้วสิหน้าตาจะเหมือนใครนะต้องเหมือนพี่สิลูกสาวต้องเหมือนพ่อ เสียงอึกกระทึกและวิ่งตึงตึงมาทางนี้เป็นญาติญาติของเสริมพลนั่นเองเมื่อได้รับสายก็รีพากันมาดูคลอดแล้วแม่เหรอคลอดง่ายจังโชคดีแล้วผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงครับดีดีสีหน้าทุกคนต่างเบิกบาน ที่ได้สมาชิกครอบครัวคนใหม่บรรยากาศหน้าห้องคลอดชื่นมื่นมากอนัญญาแยกตัวไปนั่งอยู่คนเดียวยกมือขึ้นมากุมหน้าท้องนึกถึงแต่อิงครัตเขาจะดีใจไหมถ้ารู้ว่าชันท้องแต่เมื่อคิดว่าอิงครัตมีลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องมะปริงแล้วอนัญญาก็ทำสีหน้าเศร้า แค่มีลูกคนเดียวก็พอแล้วปล่อยเขาให้มีความสุขอยู่ในโลกของเขาก็พอแล้ว